ทำไมพวกเราต้องแพ้วะพวกเราเป็นคนปกติไม่ใช่ IO ถึงเวลา IO ก็เข้ามาถล่มแล้วนี่ไม่ใช่ IO เหรอหรือ IO ก้าวไกลเริ่มทำงานแล้วครับทุกคนเริ่มจะโจมตีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หนังแล้วก็เริ่มจะไปคอมเมนต์นะอวยก้าวไกลอวยหนังนะหลังจากที่ทางเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรได้ปิดรับฟังการแสดงความคิดเห็นไปเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่12มิถุนายนไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนที่เสนอโดยนางสาวภูนสุขเจริญทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 36,723 คนหลังเปิดรับฟังความเห็นมาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2567ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้มาแสดงความเห็นรวมทั้งสิ้น 89,297 คนมีผู้เห็นด้วยในประเด็น9คำถามทั้งหมด 34.90% ไม่เห็นด้วยถึง 65.10% ทั้งนี้บรรยากาศในโลกออนไลน์เมื่อช่วงค่ำวันนี้ก่อนจะปิดแสดงความคิดเห็นต้องบอกว่าเป็นไปอย่างดุเดือดโดยทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ต่างโพสเชิญชวนแนวร่วมเข้าไปแสดงความเห็นล่าสุดหนุ่มแคนตัวตึงโซเชียลออกมาอัดคลิปสวนปากช่อพรรณิกาแบบจัดเต็มหลังออกมาปั่นว่าขณะนี้กำลังถูก IO กลั่นแกล้งบิดเบือนโจมตีจากกรณีหนังของธนาธรรวมไปถึงเรื่องการโหวตพรบ.นิรโทษกรรมโดยหนุ่มแคนถึงกับบอกว่าประชาชนเป็น IO ซะแล้วตอนนี้ IO ก้าวไกลเริ่มทำงานเริ่มจะโจมตีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หนังแล้วก็เริ่มไปคอมเมนต์อวยก้าวไกลอวยหนังธนาธรช่วงนี้เป็นไร IO ว่างมากหรอนอกจากมานั่งรีวิวหนัง Breaking the Cycle โดยที่ตัวเองไม่ได้ดูแล้วไปถล่มในแบบเพจหนังต่างๆเรตติ้งต่างทำไมพวกเราต้องแพ้วะพวกเราเป็นคนปกติไม่ใช่ IO ถึงเวลา IO ก็เข้ามาถล่มแล้วก็อะไรบิดเบือนทุกโพลบิดเบือนทุกการแสดงความคิดเห็นหรอนั่งรถเมล์กลับบ้านไม่มีอะไรทำเข้าไปแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่ IO ใช่ไหมล่ะแล้วนี่ไม่ใช่ IO เหรอหรือ IO ก้าวไกลเริ่มทำงานแล้วครับทุกคนเริ่มจะโจมตีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หนังแล้วก็เริ่มจะไปคอมเมนต์นะอวยก้าวไกลอวยหนังธนาธรมากหนังเรื่องนี้สะดุ้งมากครับผมดูมาแล้วโอ้หนังเรื่องนี้ทำให้ผมตาสว่างโอ้เรื่องนี้แม่ผมชอบมากโอ้เรื่องนี้ทำให้ผมรู้ความจริงทำให้ผมโอ้โหสงสารก้าวไกลสงสารธนาธรก็จะเหม็นประมาณนี้คลิปนี้ทำชาวเน็ตกดไลค์กับคำพูดของหนุ่มแคนพร้อมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายบางส่วนบอกว่าใครไม่เข้าข้างมึงคือไอโองเนี้ยหรอให้บัตรตูดูฟรีตูเดินผ่านหย่อนบัตรลงถังขยะด้วยหรืออีกความเห็นที่บอกว่าพอโดนวิจารณ์ก็โทษ IO ช่วงนี้เป็นไร IO ว่างมากหรอนอกจากมานั่งรีวิวหนัง Breaking the Cycle โดยที่ตัวเองไม่ได้ดูแล้วไปถล่มในแบบเพจหนังต่างๆเรตติ้งต่างทำไมพวกเราต้องแพ้วะพวกเราเป็นคนปกติไม่ใช่ IO ถึงเวลา IO ก็เข้ามาถล่มแล้วก็อะไรบิดเบือนทุกโพลบิดเบือนทุกการแสดงความคิดเห็นหรอนั่งรถเมล์กลับบ้านไม่มีอะไรทำเข้าไปแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่ IO ใช่ไหมล่ะแล้วนี่ไม่ใช่ IO เหรอหรือ IO ก้าวไกลเริ่มทำงานแล้วครับทุกคนเริ่มจะโจมตีคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หนังแล้วก็เริ่มจะไปคอมเมนต์นะอวยก้าวไกลอวยหนังธนาธรมากหนังเรื่องนี้สะดุ้งมากครับผมดูมาแล้วโอ้หนังเรื่องนี้ทำให้ผมตาสว่างโอ้เรื่องนี้แม่ผมชอบมากโอ้เรื่องนี้ทำให้ผมรู้ความจริงทำให้ผมโอ้โหสงสารก้าวไกลสงสารธนาธรก็จะเหม็นประมาณนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ